หวานไม่ตกเกลระดาเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีแมนการินเรียบง่ายแต่อบอุ่นมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆให้ชมกันบ่อยๆสำหรับคู่รักสามีภรรยาสุดอารมณ์ดีอย่างแมนการินกับภรรยานักแสดงสาวสวยเกลระดาที่ก่อนหน้าเพิ่งจะควงกันไปเที่ยวบาหลีประเทศอินโดนีเซียไปหมาดๆล่าสุดกลับมาก็เซอร์ไพรส์แบบน่ารักน่ารักอีกแล้วจากภรรยาสาวสวยเกลเมื่อเป็นวันครบรอบวันเกิดของหนุ่มแมนการินครบรอบอายุ37ปีไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเขียนข้อความอวยพรสามีว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แมนเธอเป็นสามีที่น่ารักเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นทุกอย่างของเกลวันเกิดปีนี้เกลขอให้พี่แมนพบเจอแต่สิ่งที่ดีสมหวังในทุกเรื่องขอให้ลูกมาเร็วๆตามที่เธอหวังนะคะเธอทำงานหนักมากขึ้นเพื่อเราเธอต้องพักผ่อนมากๆนะขอบคุณพรหมลิขิตที่สร้างให้เธอมาเป็นคู่ชีวิตแฮชแท็กรักนะคะ